ความห่างหรือความสัมพันธ์ทำไมมันถึงได้ใกล้ชิดกันความห่างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันฉันยกมันห่างกันแต่ทำไมความสัมพันธ์ถึงได้ใกล้ชิดกันผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับลูกน้องทุกคนไม่ใช่ใกล้ชิดเฉพาะทุกคนเลยครับแล้วคนที่เกิดในบางแค่นั้นเองแล้วอย่างบิ๊กไปมีส่วนเกี่ยวข้องถูกออกหมายจับก็เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยตัวเรามองไหมว่าเราบิ๊กขัดแย้งอะไรกันกับเขาอะคะผมไม่ทราบกับน้องชายเราไม่รู้เลยไม่เคยมาพูดกับผมเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยแล้วบิ๊กกับน้องชายเราปกติสนิทกันเขาก็ไม่สนิทกันนะก็ตามตอนอยู่นะนี่ผมยังงงแต่ตอนนี้เขาเหมือนถูกออกหมายจับแล้วเป็นผู้ต้องหาเพราะเขาไม่เคยสนิทกันหรอกพูดเนี่ยเพราะว่าน้องกับผมยังไม่เคยสนิทกันเลยเพราะอะไรเพราะมันก็คนมาบ้านมันก็อยู่ในบ่องมันนะนี่คือสิ่งเรื่องจริงที่เราต้องคุยกันคืออย่างนี้แล้วตัวคุณประสบโชคเคยเรียกใช้งานในที่ก่อนไม่ใช่ไปเรียกใช้นี่ไม่ฮะเราคือทุกคนเนี่ยเขาไม่มีมาอย่างนี้หรอกเพราะเขาต้องช่วยเมียขายของเขาต้องวิ่งส่งหมูกระทะย้อนกลับมาที่วันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนจับกลุ่มทั้งคุณบิ๊กและด้วยความรักน้องชายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยแต่ไม่เข้ามอบตัวแค่นั้นใช่ไหมวันนั้นอ่ะไม่แสดงตัวไม่แสดงตัวก็ไม่รู้แต่ที่ถามนะว่าน้องมันอยู่ไหนตอนที่ผมมาผมก็ไปแล้วก็บอกว่าอ๋ออยู่บ้านเขาก็คุยกันอย่างเงี้ยมันอยู่บ่อว่าอยู่เฉาบ่อละแต่ระบุไม่ว่าอยู่ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจอยู่ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยมีกระแสข่าวว่าทางน้องคุณประสบโชคกับคุณบิ๊กเนี่ยรู้ก่อนรู้ตัวล่วงหน้าแล้วหลบหนีมีการส่งซิกไหมโอ้โหถ้าเกิดรู้อย่างนั้นถ้าต้องตำรวจต้องบอกละมั้งใครจะไปบอกล่ะผมจะรู้ไหมว่าเขาจะมาเมื่อไหร่พูดผิดแล้วครับไอ้ส่งซิกอะไรเนี่ยไม่มีหรอกเพราะถ้าเกิดส่งซิกเนี่ยพวกท่านรู้ไหมว่าเขาจะเข้ากันเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกนึกออกไหมแล้วการทำงานอย่างเงี้ยเขาก็ไปบอกใครหรอกเราจะไปกล่าวหาจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจหาว่ากล่าวหาไปส่งซิกตำรวจส่งซิกเลยไม่ใช่ตำรวจใครทำงานอย่างนี้ไม่มีแล้วครับก็เอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวพี่นิดเดียวค่ะพอแล้วครับโอเคพอแล้วพี่ตอนนี้พี่หายเครียดยังคะพี่ได้พูดเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยไม่ได้เครียดอะไรเลยเปิดแมสให้ถ่ายแล้วไม่ได้เครียดนะครับที่เรามาเนี่ยเรามาประชุมแล้วเราก็ต้องการคุยให้เจ้านายฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ผมกล้าบอกทุกคนเลยครับเรื่องเครียดไม่มีคุณชัดให้คำปรึกษายังไงบ้างคะยังไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งจะคุยกันเพราะนายเขาไปประชุมสภาครับยังอยู่ที่สภายังไม่ได้คุยกันเป็นที่เป็นอันเดี๋ยวสักพักก็ว่าจะกลับแล้วไม่ได้เป็นกังวลไม่ได้เครียดอะไรไม่เครียดเครียดทำไมเราไม่ได้ทำนอนหลับไหมนอนหลับไหมว่างั้นเถอะนอนหลับไหมแหมมีคนน้องข้างก็หลับอ่ะเราคนกลัวผีนี่เอาเรื่องมาเรื่องมาทางตำรวจทางตำรวจนายกอยากจะติดต่อพี่ไปคุยกันอีกรอบนึงต้องประสานโทรทนายครับให้ประสานทนายทนายอย่างเดียวเพราะตอนนี้ผมไม่รับโทรศัพท์ใครเลยเพราะว่าให้ทนายดำเนินการอย่างเดียวนะครับบอกออกไปด้วยว่าผมไม่รับโทรศัพท์ใครต้องนอกจากให้คุยกับทนายแล้วทนายก็จะติดต่อผมเองพี่ประสบโชคเห็นพี่กันเนี่ยพูดเรื่องเหตุที่แก่งคอยอ่ะอาจจะมีส่วนเชื่อมตรงนี้ได้ให้ข้อมูลนี้กับตำรวจไหมแก่งคอยตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าลูกใครหลานใครแล้วถ้าเรื่องมันเกิดมาแก่งคอยเนี่ยมันข่าวดังนะอาต้าทีเดียว5ศพอ่ะนะถ้าลงต้องไปดูตรงนั้นอีกว่าใครมันอิทธิพลกันแน่นึกออกมั้ยระหว่างไอ้โชคไอ้เหี้ยโชคอะไรของเขาเนี่ยแต่ไม่ได้บอกที่ว่าชื่อผมเลยผมจะได้ฟ้องนั่น5ศพในบ้านพักนะนะไอ้บ้านพักนะใช่มั้ยไอ้5ศพในบ้านพักหรือไอ้ตรงไหนไอ้ตัวไอ้ร้านคาราโอเกะร้านที่มีเรื่องกับร้านคาราโอเกะนั่นแหละเห็นมั้ยก็เคยทําข่าวกันนี่ไปขออนุญาตเถอะเกรงใจหัวหน้าครับขอบคุณครับเอาพี่จะอยู่นี่เป็นพี่จะอยู่ที่พี่จะอยู่ที่ไม่ฮะไม่ฮะกลับที่นู่นมั้ยที่คอนโดไม่กล้าบอกกลัวโดนตามบอกไม่ได้แต่ว่าไม่อยู่นี่แล้วฮะจะไม่อยู่ที่นี่จะไม่อยู่ตรงนี้จะนอนนี่สักคืน2คืนมั้ยก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้านายบอกข่าวมาเยอะมึงกลับไปเถอะผมก็ต้องกลับไปโอเคครับขออนุญาตพี่ถ้าพูดภาษาบ้านๆตอนนี้ตัวพี่กลัวตายมั้ยกลัวสิใครไม่กลัวอะไรน้องถ้าไม่กลัวตายก็นอนอยู่บ้านแล้วใช่ไหมจะมาฆ่าพี่โอ้โหไปดูอ่ะอิทธิพลเขาเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยมันศัตรูเยอะพี่ตัวพี่อ่ะศัตรูเยอะไม่เงี้ยตรงนี้นี่แหละทำไมพี่ผมไม่เคยมีศัตรูกับใครมีแค่ตอนนี้ท่านไปดูนี่นะไอ้นักข่าวนะไปที่บ้านผมอะที่ถามพวกน้องๆครับ
ผมนี่วันที่ผมขับรถมาคนเดียวไปไหนผมไปคนเดียวเพราะผมขับรถแล้วผมเมาถ้าไปนั่งมันเมารถไปไหนต้องไปคนเดียวเนี่ยผมก็ขับรถมาคนเดียวพอคนเดียวตัวนี้มันลำบากมันทำให้เราเพราะใครก็ไม่มาหรอกชวนกันไปด้วยกันมาไปนั่งกับเพื่อนกันเดี๋ยวผมกลับมาส่งไปด้วยกันไปกลับพอดีติดธุระพอดีตายกันไปแถวหมดแล้วพี่บอกแบบนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวชีวิตก็ไม่ปลอดภัยก็ชีวิตผมไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะผมไม่อยู่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเรามาแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจะไปทำพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ไม่ปลอดภัยตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่ออกข่าวกันเยอะๆนี่เลยก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดถามดูได้นะฮะกินเหล้าทุกบ้านขี่รถคนเดียวหมดไม่เคยมีกากไปไหนไม่เคยที่จะเอารถไป3คัน4คันตั้งแต่เป็นนายก12ปีไม่มีครับมีรถผมคันเดียวถามคนไปหลอกถามไปแก้ไปถามชาวบ้านดูบ้างเสียฟอร์มไหมเป็นมา12ปีแล้วปีนี้แพ้ไม่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เล่นด้วยปีนี้ผมต้องการมาลงสสคุยกันทีนี้มันไม่มีคนลงพอไม่มีคนลงก็บอกเอานายกเอารอบแต่มัน12ปีแล้วนะเราฟูมฟักมาขนาดนี้แล้วกลายมาเป็นแพ้เนี่ยไม่อะไอเรื่องแพ้20ปีแพ้ก็มีไอนั่นก็เข้าใจแต่รู้สึกมันน้อยใจไหมล่ะไม่ฮะมันอยู่ที่ชาวบ้านผมต้องรู้ว่าไปถามชาวบ้านดูว่าผมแพ้เพราะอะไรท่านไปถามชาวบ้านได้ชาวบ้านเขารู้เพราะอะไรเพราะอะไรพี่ผมพูดไม่ได้ก็ต้องถามชาวบ้านเพราะผมไม่ใช่ชาวบ้านไงผมไม่รู้ป่านนี้ท่านคิดดูว่า12ปีเคยไปทำความดีอะไรมั่งในตำบลบางสมบูรณ์ชาวบ้านคนไหนรู้จักมั่งถ้าไม่เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับฝั่งนู้นตัวพี่เองมีศัตรูมีอะไรมีไหมศัตรูไม่มีเลยก็มีเขาที่รักมั้งก็น่าจะเป็นที่รักกันนะแต่ไม่ใช่ของน้องนะส่วนตัวได้คุยกับหลังจากเกิดเรื่องได้คุยกับท่านรองสุชาติบ้างไหมรองใหม่อ่ะสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี่เลยไม่เคยผมไม่รู้จักแล้วได้คุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยตั้งแต่เกิดนี่ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่ถ้าเกิดท่านเรียกที่จะไปพบได้ก็ได้ฮะใครที่จะให้ผมไปพบแต่มันยังไงอ่ะต้องถามคนที่มีความรู้หรือมีทนายไปด้วยเพราะผมก็กลัวว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมใครบ้างอ่ะนึกออกไหมใครก็บอกมาเนี่ยผมเป็นตำรวจเอาบัตรมาแล้วเอาไปหายเลยอ่ะแล้วสภาผู้แทนเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูฟังดูก็พูดเรื่องอุ้มกันอยู่มาเอาแค่นี้แหละครับน้องขอบคุณมากได้โทษพี่แล้วพี่อยากจะบอกอะไรอีกคนนึงที่หนีตอนนี้ถ้าเกิดแล้วน้ำหนักมันอยู่ที่คนคนนั้นถ้าเกิดเขาดูข่าวหรือดูอะไรอยู่ตอนนี้พี่อยากจะบอกให้เขาถ้าน้องดูข่าวใครไม่ทำอย่าไปกลัวนะครับใครไม่ทำอย่ากลัวออกมาสู้กับมันมันต้องสู้ให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมานึกออกไหมพอเราพูดไปเนี่ยเขาจะดูหรือไม่ดูผมไม่รู้อะแต่อยากจะเตือนว่าทุกคนพวกเรามันนักสู้อยู่แล้วเราต้องสู้ใช่ไหมว่าเราจะไปยุ่งอะไรก็เราไม่ได้ทำกลัวอะไรพี่ใช่ไหมขอบคุณนะไปเพื่อนกันโอ้ยเดี๋ยวต้องรับด้วยผมติดธุระขอบเวรแล้วขอบเวรแล้วไปช่วยจะให้ไปช่วยกันนะติดธุระจริงๆ